ดูไฟตอนคืนของเขาทำโอ้โหแล้วดูกราฟิกของเขาทำออกมาได้เนียนจริงๆนะครับได้เนียนมากๆสวยงามก็อย่างว่านะราคาขนาดนี้เดี๋ยวเราจะลองให้มันวิ่งเองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็เราต้องกด cruise control ก่อนเสร็จปุ๊บ in a quarter of a mile กด set right onto I-478 west towards UL Carey Tunnel caution มันเลี้ยวเองแล้ว traffic regulations ตอนนี้มันเลี้ยวเองแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมันต้องเบรกเองด้วยเพราะเนี่ยเท้าผมก็ไม่ได้ยุ่งกับมันเลยนะนี่ข้างหน้าเป็นตึก Vertageเดี๋ยวมันก็จะเบรกเองละนี่เบรกเองชื่ออันนี้เราตั้งไว้ที่สองขีดมันก็เลยบอกถึงว่าระยะที่เราจอดอะครับแล้วเดี๋ยวพอคันหน้ามันไปมันก็จะเลื่อนรถไปให้ถ้าตอนนี้ยังไม่มีไปเลยจริงๆมันก็สบายขึ้นเยอะเลยนะนี่คันหน้าไปละอ้าวซับสเปนว่าผมกดคันเร่งแค่นี้ก่อนดีกว่านี่อันนี้เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำนะครับอะไรเทิร์นเนอร์ไม่รู้ก็ The route includes ferries your destination is in a restricted area คันเร่งนี่ผมไม่ได้นั่นเลยนะมันไหลไปเองเลยนะแล้วมันลงไปเรื่อยๆหรอโมงมันยาวมากเลยนะครับแต่เนี่ยเสียโทนะครับก็โทไปแปะไอ้ดีซีพาร์ทไปแปะอยู่หน้ารถละเอาละเดี๋ยวก็อันนี้กำลังจะขึ้นแล้วครับเดี๋ยวผมออฟละ